뭐야 어쩜 그래 너는 대체 뭐야 네 맘이 뭐야 이제 와서 딴소리 남자는 다 그래 사랑은 다 그래 더 말해 빙빙 돌리지 말고 어쩜 그래 나는 대체 뭐야 너에게 뭐야 이제 와서 헛소리 สวัสดีครับ ยังอ่อนลงไปทุกวันนะครับผมสวัสดีค่ะต้อนรับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการเมามันครับวันนี้เขาทำการบ้านหนักทำไมอ่ะไปนู่นแฮนด์เฮลถึงหน้าออฟฟิศโอ้โหวิ่งมาจากหน้าสตูนะครับวิ่งมาเลยแต่ว่าสะดุดล้มเลยขออยู่แค่ตอนแรกไปยืนรออยู่แมคโดนัลด์นะครับข้างล่างเลยเหรอครับผมโดนยามกระทืบนะฮะนึกว่าแบบถ้ามองนึกว่าถ้ามองไปแอบถ่ายอยู่เลยต้องมาอยู่หน้าสตูของเรานะครับวันนี้ประเด็นเอเจนต์ของเรานะคะเกี่ยวกับความอ้วนและความผอมนะคะผู้ชมเนี่ยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราได้เรื่องของความอ้วนและความผอมหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะอ้วนอิ่มหรือผอมเพรียวนะคะคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันคือถ้าเกิดแบบหรือผอมเพรียวอันนี้ถ้าชอบแบบไหนมากกว่ากันมันเป็นคำถามสำหรับคุณผู้ชายใช่ป่ะคือว่าผู้ชายชอบแบบเป็นผู้หญิงก็สามารถถามได้คือในสรีระร่างกายของตัวเองเนี่ยผู้หญิงบางคนชอบที่จะมีรูปร่างที่อวบอิ่มผู้หญิงบางคนชอบที่จะผอมตายซากเหมือนผีเดินได้ช่วงนี้ไม่เป็นแบบนั้นอ๋อพี่พอจะมองรู้นะครับผมอย่างฟุกนี่เขาเรียกว่าถ้าเป็นมะเร็งก็ขั้น4นะครับเรียกว่าระยะสุดท้ายแล้วดูจากแก้มที่เรียวฟุกพี่ขออะไรอย่างใช่ไหมทำไมตบหัวหน้าตบมากเนี่ยพอตบทีเปี้ยเลยเปี้ยเลยเหรอไม่ได้ผู้หญิงแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอย่างฟุกชอบผอมหรือชอบอวบคือถ้าถามจริงๆผู้หญิงทุกคนอยากผอมอยากผอมอยากผอมแต่ทีเนี้ยความผอมเนี่ยมันไม่ได้ได้เป็นได้ทุกคนคือบางคนเนี่ยเขาผอมด้วยสรีระด้วยรูปร่างของเขานะคะเนื่องจากว่าโครงสร้างอาจจะเป็นคนกระดูกเล็กหรืออะไรเงี้ยคือถ้าถามฟุกกับฟุกชอบอยากผอมหรืออวบอยากผอมแต่ว่าในความรู้สึกนะคิดว่าเราทำผอมแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นคนกระดูกใหญ่ก็คือได้แค่แบบแต่ฟุกนี่เป็นคนที่โชคดีมากนะครับเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วสามารถทำให้ผอมเป็นจุดๆได้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาผอมเนี่ยผอมทั้งตัวนะครับแต่ฟุกเวลาผอมเนี่ยผอมเป็นจุดๆนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตจากจุดที่ไม่ผอมก่อนนะครับจุดที่ไม่ผอมจะเยอะกว่าครับผมก็จะมีเป็นพวงแก้มนะครับพวงแก้มเขามีแต่เด็กเหอะที่ไม่ผอมเอ้ยแต่ช่วงนี้หน้าเป็น V shape ขึ้นเยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านี่ไงทันเลยนี่สั่งส่งให้เราต้องรีบงับเลยของอย่างเงี้ยส่งปุ๊บงับปั๊บไดมอนด์ไบเซรั่มแต่อย่างนึงคือผอมด้วยเนื่องจากว่าไปออกกำลังกายแต่ว่าเวลาออกกำลังกายทีไรเนี่ยหน้าเราจะผอมได้ยากแต่ทีเนี้ยคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากผอมก็ไปพึ่งยาลดน้ำหนักอยากผอมก็ไปพึ่งแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายผิดๆนะบางคนหันไปพึ่งในเรื่องของยาเสพติดนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่ดาราเขาบอกว่าเสพแล้วจะผอมเสพแล้วจะผอมเสพแล้วจะหน้าใสเสพแล้วจะอะไรบ้างนะฮะเป็นไหมก็ไม่เป็นนะฟุกฟุกอย่าชัดเจนขนาดนั้นแหมก็ว่าซุ่มเล่นอยู่คนเดียวไม่เห็นหน้าใสคือมันเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับวันนี้หัวข้อนี้ครับอวบอิ่มนะครับหรือผอมเพรียวเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันเนี่ยนะครับประเด็นของเราเนี่ยมันมาจากสาวเจ้าคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั่นเองนะครับหลังจากที่ออกอาการยั่วนะครับโดยที่มีแฟนรายการหรือว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยนะครับไปโพสต์ไปคอมเมนต์ใน IG ของเธอใน Instagram ของเธอว่าถ้าลดอีก10กิโลลดอีก10กิโลถ้าลดได้พี่บุ๋มจะเช้งกระเดะมากมวกพี่บุ๋มเขาโพสต์รูปนี้ไงแล้วแฟนคลับนี่ก็เข้าไปว่าลดอีกสัก10กิโลนะถ้าลดได้พี่บุ๋มเนี่ยจะเช้งกระเดะมวกนะคะเหมือนเป็นการวิจารณ์ความสวยของพี่บุ๋มนะคะซึ่งทำเอาพี่บุ๋มที่นะคะควันออกหูรับไม่ได้เราไม่รู้ว่าพี่บุ๋มรับไม่ได้หรือรับได้แต่พี่บุ๋มตอบกลับไปว่าเพื่อผอมแล้วคือสวยเหรอนะคะแล้วก็มีแบบว่าเครื่องหมายคำถามอย่าเอาความคิดแบบนี้ไปพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะคะเขาจะเครียดและเป็นบาปในใจของคุณครับนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนอื่นก็ได้ อย่าทำร้ายคนอื่นด้วยค่านิยมไร้สาระนี่คือพี่บุ๋มก็เพจต่อกลับไปนะคะอันเนี้ยข้อความแรกเลยนะคะ
ผู้หญิงเรามีคุณค่ามากกว่านั้นแม้จะอ้วนจะอวบก็ตามโครงสร้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันบุ๋มอยู่ในวงการความเห็นของคุณบุ๋มก็ต้องยอมรับให้ได้แต่จะทำก็เพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อที่คนอื่นทำแล้วพึงพอใจคนอื่นพอใจนะฮะไม่ใช่ทำเพื่อให้คนอื่นนะครับพอใจนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยพึงพอใจในเรื่องของสุขภาพนะครับคือคุณบุ๋มนัดดาเนี่ยเขาก็โพสต์กลับไปจากข้อความนี้นะครับที่แฟนคลับเนี่ยนะฮะมาคอมเมนต์แต่ดูจากคอมเมนต์แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยก็ถ้าเป็นผมนะคนมาคอมเมนต์ใน IG ผมว่าพี่มิกกี้น่าจะเพิ่มลดน้ำหนักลงอีกสัก10โลนะครับจะได้ดูดีมากกว่านี้มากอะไรเงี้ยนะคือจากคำพูดเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่อาจจะเข้ามาแซวเล่นว่าถ้าน้ำหนักลงหน่อยแต่พอดีผมว่าเนี่ยไปแทงกับใจดำพอดีไปโดนจุดพอดีในขณะนี้เนี่ยพี่มิกเล็กจางเงี้ยฮะกล้ามเล็กจางพี่มิกก็จะแบบอาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบอยู่นี้โปมฝังอยู่นี้เออครับเอาให้รอดเถอะพูดหรืออาจจะของขึ้นนี่เลยเหรอเดี๋ยวมาเจอกันเม้นหน้าโชว์ของใหญ่โชว์ของใหญ่โชว์กล้ามเลยนะฮะคุณบุ๋มปนัดดานะครับโพสต์ข้อความเมื่อสักครู่นี้ตอบกลับไปนะครับในขณะที่เจ้าของคอมเมนต์นะครับต้นเรื่องที่มาโพสต์ว่าลดอีกสิบก็มาโต้ตอบอีกนะครับบอกว่าเสียความรู้สึกสุดๆเลยยืนยันเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์ใจนะครับถ้ารับได้แต่คำชมก็จะเลิกติดตามผลงานทุกอย่างทันทีนะครับงานนี้นะครับสาวบุ๋มเนี่ยร้อนตัวออกมาขอโทษนะครับว่าถ้าเป็นดาราที่ไม่ได้ดั่งใจคุณนะครับและก็นะฮะจัดเต็มในเรื่องของความกระจ่างอีกรอบนึงด้วยข้อความแบบให้กระจ่างกันไปเลยครับบอกทำไมตอนเม้นคนอื่นแล้วไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างล่ะครับพอโดนกลับเองกลับรับไม่ได้มันไม่แฟร์นะครับนะคะที่พูดและยอมเขียนยาวๆเพราะคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจและไม่ไปทำกับคนอื่นและอยากคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนมาเป็นแค่ความคิดเห็นคือบอกมันก็เป็นความคิดเห็นของคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะในคอมเมนต์นะคะบุ๋มแคร์ทุกคนที่อุตส่าห์มาเม้นนะคะขอโทษหากเป็นดาราที่ไม่ได้ดั่งใจคุณจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ว่ายอมรับไม่ได้กับสิ่งที่คนอื่นเม้นนะคือฟุกเข้าใจความรู้สึกของพี่บุ๋มนะคือบางทีเนี้ยเราลงรูปอะไรที่เราอยากลงอ่ะเหมือนกับพี่เอิร์กคมพรยูเวสอ่ะแกก็ลงรูปที่แกอยากลงแกก็ลงรูปที่แกอยากลงสักพักมีคนมาเม้นใน Instagram ว่าทำไมไม่ลงรูปที่สวยๆบ้างคือพี่มิกนึกออกป่ะ Instagram หรืออะไรเงี้ยโอเคเราเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราอยากจะลงในสิ่งที่เราอยากลงเหมือนที่คุณลงอ่ะลงรูปหมารูปแมวรูปติ่งหูอะไรผมแล้วแหน่เราอยากลงแต่ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่ว่ามันมีคนมาคอมเมนต์ว่ารูปอื่นน่าจะสวยกว่านี้ อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น Instagram ของเราอ่ะมันไม่ได้เป็น Instagram ของช่องใช่แล้วป่ะถ้าเป็นของช่องเราก็จะต้องคีปลุคหรือว่าอาจจะแบบลงในรูปที่มันโอเคที่มันสวยแต่พอมันเป็นของตัวเองก็อยากลงรูปเนี้ยก็ลงพอเราลงรูปนี้ไปกับกลายมีคนมาเม้นว่าอ้วนนะไม่สวยนะเป็นใครก็ต้องเม้งมันหุ่นหิดนะมันหุ่นหิดนะฮะซึ่งวันนี้เองครับเราอยากจะถามคุณผู้ชมนะครับระหว่างอวบอิ่มกับผอมเพียวเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันทาง02-934-9258-9นะครับสายผู้โชคดีในวันนี้นะครับที่โทรมาร่วมพูดคุยในรายการของเราจะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากแท็กฟาสต์โฟมมูลค่า 1,750 บาทนะครับแล้วก็หาซื้อได้ตามวัตสันทั่วประเทศด้วยนะครับใช่แล้วนะคะก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่แท็กไปเลยนะคะ 1,750 บาทเดี๋ยวเราเอากล่องมาให้ดูกันนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่บางทีเราอาจจะไปโดนใจเขาครับอย่างแบบอย่างฟุกเนี่ยน้องสาวฟุกอ้วนนะเพราะเวลาแบบกินอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่มันเพิ่งกินหรือทั้งที่แบบอันนั้นเป็นมื้อแรกแต่มันกลายเป็นว่าไอ้จุดเนี้ยมันไปโดนใจเขาที่ทุกคนว่าเขาว่าอ้วนว่าเขาว่าอ้วนครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่หลายๆคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์พี่บุ๋มครับแล้วมันเป็นจุดที่พี่บุ๋มรู้สึกว่าฉันอ้วนแล้วไงอ่ะฉันก็ยังทำงานได้ฉันก็ยังมันก็ยังโอเคอะไรเงี้ยมันอาจจะไปแทงใจดำเขาพอดีในเรื่องราวเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับมีเรื่องที่เรียกว่าติดค้างอยู่ในใจเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยเกิดมานะฮะคุณผู้ชมไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการอ้วนเลยส่วนมากจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเพิ่มความหล่อเนี่ยปัญหาฟุกไปพูดอย่างนี้คนทางบ้านเขาจะดูฟุกไม่ดีนะว่าฟุกโกหกนะหลักฐานมันก็ฟ้องเต็มจออยู่แล้วหรอไปอยู่แล้วเอารูปพี่แท็กมาเทียบ
โอ้โหแท็กตายครับผมพี่บอกให้เลยครับผมแท็กตายเหรอแท็กตายเลยแท็กตายเลยเอามาคู่กับไอ้นี่ได้ยังไง นะฮะคือคนเรามักจะมีจุดที่เราไม่ชอบอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราก็จะเลือกลงรูปที่เราชอบแต่มันกลายเป็นว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าไปโดนจุดเขาไงไปโดนจุดเขาแต่ว่าไอ้คนที่ไปคอมเมนต์น่ะคือเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ไม่ยอมเขากลับมาคอมเมนต์อีกรอบนึงว่าแบบถ้าเกิดว่าเป็นดาราที่แบบว่ารับได้เฉพาะคำชมอ่ะเขาก็จะเลิกติดตามซึ่งไอเนี้ยถ้าถามว่าเขาติไหมเขาก็ไม่ได้ติแต่มันเหมือนแบบไปพูดตรงประเด็นตรงที่เขากังวลครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยในเรื่องของการอวบอิ่มนะครับหรือผอมเพียวเนี่ยนะครับถ้าถามผู้ชายส่วนใหญ่นะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะตอบเป็นเสียงเดียวกันคือชอบผู้หญิงที่มีรูปร่างที่ไม่อ้วนสมส่วนแต่ก็ไม่ผอมเออหรือภาษาไทยเขาเรียกง่ายๆว่าอึมมันก็ต้องมีแบบส่วนน้อยส่วนคงอย่างเมื่อวานที่เราพูดกันอะไม้กระดานกับมีหน้าอกมีนมหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องเขาก็ต้องชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายบางคนก็จะชอบผู้หญิงที่ไม่ต้องหน้าอกใหญ่มากเอออันนี้ไม่อันนี้พูดโดยทั่วไปพูดโดยทั่วไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเลยมากคือผู้ชายบางคนเนี่ยเขาก็ชอบผู้หญิงที่ไม่ต้องหน้าอกใหญ่มากแต่ขอให้รูปร่างอ่ะสมส่วนเวิร์ฟเวิร์ฟทูแฮปขอเป็นเวิร์ฟทูแฮปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะพี่กาญจนาค่ะพี่กาญจนาพี่กาญจนาอยู่จังหวัดอะไรพี่มิกชลบุรีครับนนทบุรีนนทบุรีครับผมลำโพงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะพี่กาญจนาจ้าอวบอิ่มกับผอมเพรียวชอบแบบไหนมากกว่ากันคะอวบอิ่มดีกว่าค่ะพี่กาญจนาตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำหนัก58ค่ะ58สูงอ่ะจ๊ะ84 157ค่ะสูง157โอเคนะอยู่ในแบบเกณฑ์ที่แบบว่าสูง100เท่าไหร่นะ57 157หนัก58ก็โอเคก็ได้อยู่ในเค้าเรียกว่ามาตรฐานหญิงไทยไม่ผอมเกินไปและไม่อ้วนเกินไปแต่ห้ามอ้วนไปกว่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีเคยคิดอยากจะผอมเลยมั้ยครับพี่กาญจนาไม่คิดอะค่ะผอมแล้วมันสุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะอ๋อให้ดูเป็นแม่พันธุ์ที่ดีดีกว่าใช่ดูอวบอิ่มอย่างนี้ดีกว่าดูแบบสุขภาพแข็งแรงเนาะนะคะอย่างพี่กาญจนามองน้องฟุ๊กเนี่ยว่าน้องฟุ๊กอ้วนไหมครับไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนกำลังดีสวยน่ารักค่ะว่าน้องฟุ๊กอวบอิ่มไหมครับไม่ปานกลางค่ะไม่ผอมมากไม่ผอมมากใช่ดูอวบไหมครับนี่ก็ชมเนาะไหมเหรอคะสัดส่วนเขาได้พอดีอะค่ะดูอึมไหมครับดูอึมไหมนิดใช่ยอมรับเลยให้มีการจะนอนนี่แหละไม่ใช่อวบนิดนะดูมีนิดนิดแค่เออเฮ้ยเรามีแต่เราไม่ต้องเปิดก็ได้นะพี่การจะใช่ใช่ใช่นี่เราปิดถึงคอยังดูมีนิดเลยเออนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะเออจริงๆอ่ะผู้ชายอ่ะเขาก็ไม่ได้ชอบแบบเออมันจะมีบางพวกที่ชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่ๆเลยอย่างคุณฮาวเวิร์ดอ่ะฮาวเวิร์ดหวังอ่ะเขาก็บอกไปนะเขาก็พูดเองนะว่าเขาชอบผู้หญิงเขาชอบผู้หญิงหน้าอกใหญ่เอออย่างพี่นี่อ่ะอย่างพี่เหรอส่งไม่นะส่งให้เลยอ่ะคือพี่ก็ชอบพอดีสมทบส่วนพี่แบบยังไงก็ได้พี่มองในเรื่องของจิตใจมากกว่าทำไมตาตาลกเล็กอย่างนั้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนี่เดี๋ยวตาดูตากระพริบตาบ่อยด้วยไม่คือในเรื่องของการอยู่ร่วมกันคือในเรื่องของนิสัยใจคอมากกว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับเวลาจะมีใครสักคนนึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะพี่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นออปชั่นที่แถมมามากกว่ามองกล้องเด็กครับผมไม่ค่อยกล้าสบตาผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ชอบผู้หญิงมีหน้าอกเพราะมันเป็นความเป็นผู้หญิงอ่ะพี่พูดเลยไม่ได้ทะลึ่งนะครับคุณผู้ชมต้องมีหน้าอกผมชอบผู้หญิงที่หน้าอกเล็กเพราะอะไรอ่ะหึถนัดถนัดไอ้นี่ก็สอบตลอดใช่ซื้อเสื้อให้แบบถนัดเออซื้อเสื้อให้แบบดูโอเคชอบผู้หญิงที่หน้าอกเล็กไม่มากเกินไปแต่ก็ต้องมีนะผู้หญิงยังไงก็ต้องมีจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาออกนอกบ้านอ่ะจริงเหรอจริงจริงทุกวันนี้แฟนไม่เป็นห่วงเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอทราบชื่อด้วยค่ะชื่อไข่มุกค่ะคุณไข่มุกนะคุณไข่มุกหลีเสียงจากทีวีก่อนจ้าหลีเสียงทีวีนิดนึงเนาะฟังเราจากโทรศัพท์นะครับหลีเสียงทีวีข้างบ้านด้วยค่ะโอ้ข้างบ้านไม่ได้ดูครับผมค่ะจ้าคุณไข่มุกค่ะจังหวัดอะไรก่อนดีกว่าเออจังหวัดอะไรจังหวัดอ๋อค่ะอยู่จังหวัดอะไรจ้าเสร็จแล้วค่ะ
นนทบุรีค่ะอ๋ออยู่นนทบุรีค่ะอยู่บ้านเดียวพี่กาญจนาหรือเปล่าคะเปล่าค่ะอยู่หมู่บ้านเพอร์เฟคค่ะนี่อยู่หมู่บ้านคนละหมู่บ้านนะพี่ไข่มุกครับพี่ไข่มุกชอบอวบอิ่มหรือผอมเพียวมากกว่ากันครับชอบอวบค่ะชอบอวบแสดงว่าตอนนี้เป็นคนอวบอยู่ใช่ไหมฮะอวบค่ะระยะไหนครับระยะสุดท้ายค่ะต้องถามน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่คะน้ำหนักนะคะ68ค่ะ68สูงอะจ๊ะสูง159ค่ะอันนี้อวบระยะสุดท้ายไม่นะเราต้องพูดความจริงพี่มิ้งอย่าโกหกไม่พี่ไม่ได้โกคือผมดูแล้วดูปากสั่นคือผมดูแล้วนะครับมันไม่ได้อวบอะไรนะครับไม่ได้อ้วนนะห้ามอ้วนกว่านี้แล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายเล็กน้อยกำลังคิดอยู่ค่ะอันนี้68ใช่ไหมส่วนสูง150ใช่ไหมคะ158ค่ะ159ค่ะ159คือจริงๆแล้วน่าจะสักประมาณน้ำหนักประมาณ60ถ้าลงอีกสักประมาณสัก5โลเนี่ยกำลังสวยเนาะใช่คิดว่าอย่างนั้นแล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องของสวยอย่างเดียวนะมันเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพคือถ้า62นี่ก็กำลังดีนะแต่ทีนี้มันลดไม่ได้ลดไม่ได้พี่ไข่มุกอายุเท่าไหร่แล้วคะโอ้เรียกป้าดีกว่านะป้าไข่มุกอายุเท่าไหร่คะค่ะ60ค่ะเอาก็เท่าฟุกเลยเดี๋ยวป้าหนูบอกให้ป้าเสียงแบบประมาณสัก40หนูให้แค่นี้มีคนพูดหลายคนแล้วค่ะจริงๆจริงๆไม่อันนี้พูดจริงค่ะหนูเล่นถึงได้แค่พี่คือเสียงนั้นจริงๆเหรอคะจริงๆเสียงเด็กค่ะเอาไปกินตลอดพี่ถ้าเกิดว่าพอเราบอกไม่อ้วนมันบอกพี่พูดความจริงพอบอกอุ้ยตายเสียงเด็กใช่ค่ะแม่มันเอาไปกินตลอดอ่ะไม่แต่ว่าป้าไข่มุกเสียงเด็กจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลดได้ประมาณสักเหลือ62เนี่ยมันจะทำให้ลดค่ะแล้วมันจะทำยังไงถึงจะลดได้นะคะอะไรนะคะคืออย่างแรกต้องออกกำลังกายก่อนแต่ว่าพออายุ60แล้วเนี่ยออกกำลังกายก็มันไม่ใช่ว่าต้องหักผมบอกว่ามันลงยากแล้วเพราะว่ามันก็ไม่อ้วนเท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้ไขมันที่หน้าท้องน่ะมันเยอะผู้หญิงอาจจะเยอะเอาง่ายๆเลยนะครับคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาที่อยากจะลดหน้าท้องนะครับจะให้ความสำคัญกับการซิทอัพนะฮะจากการซิทอัพจะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วนะครับคุณป้าไข่มุกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจในเรื่องของการซิทอัพสักเท่าไหร่เลยเพราะจริงๆแล้วไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยถ้าอยากจะเอาออกไปเนี่ยมันมาจากการเบิร์นนะการเบิร์นในที่นี้เนี่ยคือการขยับร่างกายนะฮะให้เหงื่อออกอาจจะแบบทำท่านี้ได้แอบดูมิเนเซอร์อะไรเงี้ยให้เหงื่อออกทำท่าให้แบบตรงพุงมันเหงื่อออกอ่ะเพราะฉะนั้นจ็อกกิ้งเบาๆหรือว่าเดินเล่นรอบหมู่บ้านเนี่ยนะครับให้เหงื่อซึมๆเนี่ยถือว่าเป็นการเบิร์นนะครับไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเราอีกหนึ่งอย่างจริงแล้วก็ว่ายน้ำเป็นไหมคะว่ายเป็นค่ะเนี่ยหนูจะบอกว่าคนที่อายุประมาณสัก50ขึ้นไปแล้วอ่ะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือว่ายน้ำไม่ต้องไปว่ายแบบเอาจริงเอาจังก็ได้นะครับเป็นเหมือนมันจะเป็นตะคริวอะค่ะนี่ไงคือไม่ต้องเราต้องวอร์มก่อนการที่เราว่ายน้ำแล้วเราเป็นตะคริวเพราะเราไม่ได้วอร์มอาจจะเดินรอบๆสระว่ายที่เคยลองไปว่ายที่สระแล้วเหมือนจะเป็นตะคริวใช่ไหมครับค่ะที่บ้านดูเพราะฉะนั้นโดดลงแม่น้ำเลยครับนะฮะโดดลงแม่น้ำเลยมันจะทำให้คุณเนี่ยนะครับกระตือรือร้นขึ้นมาเองถึงจะเป็นตะคริวมันลำบากกับบ้าเขาพยายามที่จะต้องว่ายเอ้ยแต่แถวนนทบุรีก็มีแม่น้ำอยู่นะก็ใช้วิธีการที่ถ้าเกิดเราจะไปว่ายน้ำใช่ไหมเดินก่อนวอร์มก่อนออกกำลังกายเล็กน้อยเสร็จแล้วเนี่ยพอลงไปว่ายน้ำอาจจะไม่ต้องว่ายอาจจะแค่แบบเดินในน้ำอย่างเงี้ยช่วยได้เพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าลดแรงเสียดที่ข้อเราจะได้รับเพราะว่าอายุเยอะแล้วใช่นะฮะถ้าเราไปวิ่งหรือว่าไปซิทอัพเนี่ยข้อไขข้อต่างๆจะเสื่อมเร็วข้อมันเป็นไปตามวัยมันจะเสื่อมนะคุณป้าก็ต้องลองแบบไปว่ายน้ำเนี่ยโอเคแต่ว่าแค่แบบไปเดินในน้ำไปว่ายเล็กน้อยอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ค่ะแค่เราเดินในน้ำก็พอได้เดินในน้ำก็ดีแล้วครับเดินในน้ำก็ดีแถวบ้านมีสระไหมครับมีค่ะมีในสโมสรในหมู่บ้านคุณป้าไปเลยถ้าอยากจะสะดวกออกกำลังกายในบ้านของตัวเองก็สั่งโอ่งจากราชบุรีมาก็ได้นะครับก็เดินในองค์เดินน้ำใส่ประมาณนี้นะครับช่วยได้เหมือนกันไม่ต้องเดินในองค์หรอกอ่างในห้องน้ำไงอ่างในห้องน้ำลองดูนะคะคุณป้าไฮมูขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะจะปฏิบัติตามค่ะปฏิบัติตามเนี่ยน่ารักจริงๆจะไปว่ายน้ำหรือจะซื้อองค์ไม่รู้ครับนะฮะขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะแต่อีกหนึ่งวิธีนะคะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีพวกแบบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเยอะแยะมากมายนะคะคุณก็ต้องเลือกว่าคุณเนี่ยอยากจะได้การลดน้ำหนักแบบไหนถ้าอายุเยอะแบบคุณป้าไข่มุกแล้วเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำให้ทานยาลดน้ำหนักหรืออาจจะไปแบบหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะการลดน้ำหนักเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องเข้าไปหาพบแพทย์นะเนื่องจากว่าเขาต้องคำนวณหลายๆอย่างเป็นมวลหลายๆอย่างถ้าน้ำหนักเป็นปัญหาทำให้ชีวิตเขาเรียกว่า
ทำให้การดำเนินชีวิตลำบากอ่ะคือบางทีเนี่ยยาหมอไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพื่อนผมเนี่ยเข้าไปหาคุณหมอนะครับเพื่อให้ลดน้ำหนักนะครับได้รับประทานยามาชุดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเกิดโยโย่เอฟเฟกต์นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยอ้วนฉุมากกว่าเดิมแล้วก็ลงยากกว่าเดิมอีกผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับมันมาจากกระบวนการเผาผลาญจากภายในของเราด้วยนะครับดูแลสุขภาพของคุณนะครับให้ระบบการเผาผลาญของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับร่างกายของคุณดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่แน่นอนที่สุดมันก็จะไม่มีไขมันตกค้างในร่างกายรวมไปถึงออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างผลิตภัณฑ์เอย่าเอริสมีช่วยอะไรบ้างนอกจากคือจะบอกว่าคือพอคนที่อ้วนเขาก็จะไม่ค่อยถ่ายนะคะพอไม่ค่อยถ่ายแล้วเนี่ยร่างกายก็สะสมแต่สิ่งที่มันจะต้องขับถ่ายออกไปอ่ะมันกลายเป็นว่าดูดของเสียออกมาเป็นกระบวนการให้ร่างกายนำกลับไปใช้อีกก็มีกลิ่นตัวมีหลายๆอย่างแต่ว่าเอเรียเดลี่มิกนี่นะคะต้องบอกว่าจะช่วยแรกเลยอันแรกคือดีท็อกลำไส้อย่าไปกังวลเลยเรื่องของน้ำหนักตอนนี้ถ้าเกิดจะทานเอเรียเดลี่มิกนะลืมเรื่องว่าฉันจะลดน้ำหนักฉันจะลดน้ำหนักเอาแค่ว่าร่างกายต้องสุขภาพแข็งแรงก่อนการขับถ่ายต้องมานะคะคือเอเรียเดลี่มิกเนี่ยช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นด้วยการดีท็อกลำไส้ถ้าทานวันละ1ซองนะคะทานวันละ2ซองจะช่วยเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสเพราะว่ามีแอลกูต้าไทโอนนะคะทานวันละ3ซองนะคะจะช่วยเรื่องการเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายเพราะว่ามีแอลคาเนทีนคุณผู้ชมฟังตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นตัวนี้แหละจะช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักได้แต่เราต้องบอกงี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเยอร์ริมิกถูกทำออกมาเพื่อการดีท็อกลำไส้ส่วนตัวอื่นๆที่เราใส่สารสกัดเข้าไปเพื่อให้กระบวนการการทำงานของร่างกายมันดีมากยิ่งขึ้นยิ่งมีแอลคาเนทีนเนี่ยเวลาที่อย่างคุณแม่บ้านอย่างคุณป้าไข่มุกเนี่ย อยู่บ้านนะคะอาจจะเช็ดบ้านแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรอกการเช็ดบ้านมันก็เป็นการเผาผลาญแคลอรี่อาจจะสักประมาณ100หรือ200แคลอรี่แต่ว่าไอตัวแอลคาเนทีนจะช่วยเผาผลาญให้มันมากยิ่งขึ้นใช่แล้วเหมือนตอนขยับเอวอ่ะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในวงการกีฬาเนี่ยนะครับเขานิยมใช้มากจะเป็นแอลคาเนทีนเพียวๆนะครับซึ่งผลของเขาเนี่ยเวลารับประทานโอเวอร์โดสเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ใจสั่นเหงื่อออกมากเหมือนทานกาแฟแล้วเราแพ้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปริมาณแอลคาเนทีนเนี่ยที่เข้าสู่ร่างกายก็จำเป็นเหมือนกันนะฮะที่จะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายหรือว่าการเผาผลาญพลังงานเนี่ยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับอย่างนี้อ่ะสมมติว่าวันนึงเผาผลาญพลังงานอยู่ที่100แคลอรี่อาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ180 150แคลอรี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ทานไประยะหนึ่งสักประมาณ1เดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าการขับถ่ายของคุณมันดีมากยิ่งขึ้นการดูดซึมอาหารมันดีมากยิ่งขึ้นและอะไรที่แบบว่าเราเคยรู้สึกว่าใส่กางเกงตัวนี้แล้วครับใส่กระโปรงตัวนี้แล้วครับมันจะหลวมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีการกระชับสัดส่วนไปขจัดของเสียที่อยู่ในร่างกายอย่างเช่นพวกไขมันเลวออกไปนะคะสำหรับเอเยอร์เรดดี้มิกเนี่ย1กล่องแบบนี้นะคะมี30ซองด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะทานวันละ1ซองก็ได้2ซองก็ได้3ซองก็ได้ชงกับน้ำเย็นเนื่องจากเขามีวิตามินซีเข้าไปช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เราถ่ายเยอะๆหรือว่าเราลดน้ำหนักหรือว่ามีแอลคาเนทีนอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสูญเสียน้ำแต่ตัวเอเยอร์เรดดี้มิกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเติมจากโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็วิตามินซีทำให้ผิวพรรณยังเต่งตึงแล้วก็สดใสอยู่นะคะมี30ซองนะคะจากราคาปกติ 5,000 บาทลดพิเศษเหลือ 2,499 ครับซึ่งตอนนี้นี่มีโปรโมชั่นอยู่ที่ซื้อ4แถม1สนใจและสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ที่นะคะหมายเลข026886999ค่ะ026886999เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเมาส์กันต่อนะคะว่าอวบอิ่มหรือว่าผอมเพรียวชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะมากันสักครู่นึงค่ะ